เพจแตงโมโพสต์อีกลั่นอีกไม่นานความจริงจะปรากฏพร้อมคลิปเด็ดที่ลงไม่ได้เมื่อวันที่13มิถุนายนเพจ Happy Melon Official ได้ออกมาโพสต์ภาพนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังเธอพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทจมน้ำเสียชีวิตโดยคดีของเธอนั้นมีพิรุธอยู่หลายจุดและมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นการฆาตกรรมโดยล่าสุดเพจ Happy Melon Official ที่บางแจ็คเป็นแอดมินอยู่นั้นได้ออกมาเปิดเผยรูปในโทรศัพท์ของแตงโมนิดาพร้อมคลิปต่างๆที่หลายคนไม่เคยได้เห็นล่าสุดกับภาพของแตงโมในลักษณะหันหลังพร้อมด้วยข้อความว่าอีกไม่นานความจริงจะปรากฏทางเราต้องขออภัยที่ไม่ลงคลิปเด็ดๆเกี่ยวกับคดีเพราะมันจะทำให้เสียรูปคดีและอีกฝ่ายนึงรู้ทันแต่เราจะเดินหน้าต่อและลงข้อมูลที่สามารถจะทำให้หายความสงสัยกับทุกคนที่ตามคดีแตงโมแต่ทางเราจะฟ้องคดีอาญาการทำร้ายร่างกายทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขอให้ทุกคนที่ตามคดีแตงโมอย่าเพิ่งทิ้งแตงโมนะครับเพราะพลังโซเชียลนั่นแหละที่เป็นกุญแจสำคัญจะทำให้แตงโมได้รับความยุติธรรมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ